ทำไมคนในกระทรวงต่างประเทศซึ่งมันควรจะเป็นพวกโปรอเมริกามันกลายเป็นโปรจีนไปอ่ะมันผ่านแบบมันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนเร็วเหรอมันมียุคนึงที่เราเพศค่อนข้างโปรจีนมากนะแล้วก็ผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยโปรจีนมากพอสมควรมันเริ่มมาตอนที่เราท่านเราเปิดความสัมพันธ์ในยุคท่านคึกฤทธิ์นะนะ18แล้วก็มาเรื่อยๆนะแต่ก็เป็นคำถามที่ดีซึ่งผมก็ไม่ผมมีคำตอบเพราะสมัยก่อนเราก็อยู่กับอเมริกามาตลอดเนี่ยไม่มันมีประมาณ30มันเกี่ยวกับการศึกษาด้วยปรากฏว่าจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยนะการถูกส่งไปเรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะพวกที่เรียนที่ไปเรียนในสหรัฐเนี่ยที่เป็นข้าราชการมีปมไม่ใช่คืออเมริกามันไม่ได้สอนให้รักอเมริกาคือการศึกษาจริงๆมันเป็นปัญหาหนึ่งว่าพอโตขึ้นมาในระบบการศึกษาในสหรัฐโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมันสอนให้ตั้งคำถามทุกเรื่องรวมทั้งความเป็นใหญ่ของสหรัฐแล้วผมจะบอกแค่นั้นหรอกผมอธิบายอย่างนี้คนตั้งคำถามมันต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยทำไมถึงโปรจีนเหรอเพราะว่าคนรุ่นที่ถึงเนี่ยขึ้นมามีอำนาจจริงเหรอเพราะคนรุ่นที่ถึงเนี่ยเป็นรุ่นที่ต้านจักรวรรดิอเมริกาไอ้พวกนี่ไงไอ้พวกข้าป่ารุ่นผมเนี่ยมันไม่ได้กลับมาแล้วราชการนะแต่ว่าคุณชื่อว่าตอบไม่โดนคือรุ่นนี้ถูกมอให้ถูกสอนว่าอเมริกาเป็นระบบจักรวรรดินิยมผมว่ามันเป็นผลจากช่วง40มากกว่าต้มยำกุ้งความรู้สึกเกลียดอเมริกาเนี่ยมันขึ้นนะก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมที่บอกเสียกุ้งครั้งที่3เพราะว่าอเมริกาทุนนิยมเสรีอะไรต่างๆผมว่านั่นมันน่าจะขึ้นตอนนั้นนะเมื่อกี้ที่พี่ถึกโปรยมาเนี่ยนโยบายฝ่ายค้านเรื่องสมมติเราเป็นรัฐบาลมันคิดเรื่องนี้บ้างไหมฮะเรื่องนโยบายต่างประเทศของมันต้องเปลี่ยนนะผมคิดว่ามันล่อแหลมเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่หรอมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ากระแสโลกแล้วก็กระแสของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ในโลกด้วยนะพันธมิตรชานมอะไรพวกนี้มันจะเป็นปฏิปักษ์กับจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐบาลไปแฉไต่มาเนี่ยมันจะรู้สึกยากนะจะค่อนข้างยากในการที่แบบคุณจะมีงานยากในแบบที่ว่าคุณจะต้องคงมีความสัมพันธ์กับจีนแต่ก็ต้องรักษาท่าทีแบบของความเป็นประชาธิปไตยการปกป้องสิทธิชนซึ่งมันต้องปะทะกับจีนปะทะกับอะไรพวกนี้อยู่บ้างอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มันเพราะว่ากระแสมันเปลี่ยนไงกระแสมันเปลี่ยนไปผมว่าคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ในอำนาจอย่างเยอะไงแล้วก็ยังฝังหัวเรื่องความกลัวจีนเกรงใจจีนเนี่ยเยอะมากทุกหน่วยงานขนาดกระทรวงต่างประเทศเองก็ยังเยอะแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องไปพูดถึงทหารหรอกนั่นก็ยิ่งแบบโอ้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มธุรกิจที่ไปลงทุนนั่นคือเพราะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย5ปี10ปีอ่ะไม่เปลี่ยนหรอกในเรื่องนโยบายหรือความรู้สึกที่เรามีต่อจีนนะแต่ว่ามันก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละว่าถ้าผู้นำที่ฉลาดนะก็ควรจะต้องชั่งน้ำหนักได้ว่าอันไหนที่เราควรจะเล่นได้บ้างนะเพื่อผลประโยชน์ของเราเนี่ยคือผมจริงๆว่าเอาอย่างไต้หวันเนี่ยพูดกันง่ายๆนะจริงๆนะเราผมคิดว่าเราได้อะไรจากไต้หวันอีกมากทุกวันนี้ไต้หวันเป็นแรงงานตลาดแรงงานของไทยอย่างมากนะที่นำเงินเข้าประเทศอย่างมากนะใช่เยอะมากเยอะมากเป็นหมื่นๆเลยแรงงานคนไทยอยู่ไต้หวันเยอะส่งรายได้กลับมาเนี่ยนะใช่แล้วเขายังเป็นตลาดแล้วเราน่าจะได้ expertise อะไรที่ทันสมัยน้อยไงชิปอะไรเนี่ยใช่ไหมได้จากไต้หวันเกาหลีแหละใช่ไหมแล้วสินค้าส่งออกแบบเราส่งออกไปจีนคือนั่นควรจะเป็นตลาดใหญ่ที่เราจอดได้ใช่เพราะว่าแต่ว่าผมยังคิดว่าไพ่ไต้หวันเนี่ยคือไม่ใช่ไพ่แล้วนะเพราะว่าเราน่าจะได้ประโยชน์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับไต้หวันมากกว่านี้ซึ่งทุกวันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากเขาเยอะพอสมควรนะแต่ว่ามันน่าจะแทบได้มากกว่านี้อีกซึ่งนี่มันอยู่ในผลประโยชน์ของเราและผมไม่คิดว่าจีนเขาจะมาโกรธอะไรเคืองเรานะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปอยู่ที่ mindset เดิมกลัวไปเองเยอะกลัวไปเองซะเยอะมันเป็นเกมการเมืองด้วยของจีนอ่ะเขาขู่แต่ผมหมายความว่ามันขู่แต่หมายความว่าจีนจะตัดสัมพันธ์กับไทยเหรอก็ใช่จีนจะห้ามคนจีนมาท่องเที่ยวไทยเหรอไม่คนจีนมาเที่ยวไทยนี่มันเป็นธรรมชาติมันใกล้ที่สุดแล้วถ้ามันเปิดประเทศนะครับมันใกล้ที่สุดแล้วนะใช่ยังไงเขาก็มาเวียดนามอาจจะใกล้กว่าใช่ป่ะแต่ว่าคนเวียดนามไม่ชอบจีนนะมันเป็นพลปักกันไม่ต่างมากผมไม่รู้จะไปเที่ยวทำไมไงแล้วมันก็ไม่ต่างกันเยอะด้วยมันก็เที่ยวอยู่กวางซีที่ผ่านมาเราต้องเที่ยวรถเพราะโควิดแค่นั้นแหละมันไม่ต่างมันไม่ต่างกันด้วยใช่ไหมจ๊ะถามเรื่องเอเปกนิดนึงฮะเอเปกเนี่ยมันเป็นที่รวมของประเทศเจ้าปัญหาหมดเลยตอนเนี้ยใช่ไต้หวันจีนรัสเซียอเมริกาทั้งหมดเนี้ยเราจะยังไงต่อเนี่ยเอเปกมันจะล่มไหมฮะคือผมก็ยังคือเป็นเซลก่อนเป็นมหากรรมเชิดประยุทธ์
ใช่คือเขาอยากจะไม่มีประโยชน์แค่นั้นไงไม่มีประโยชน์แค่นั้นทำไมกันนะนั่นน่ะสิผมว่าน่าจะตัดสินใจไปได้แล้วว่าจัดแบบเวอร์ชวลเธออ๋อซูมคอลอ่ะแน่นอนก็นิวซีแลนด์เขาก็จัดอย่างนั้นน่ะอ้าวมันก็ไม่เป็นงานเลยไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วมันก็นี่มันทั้งโควิดทั้งสงครามอะไรเอ่ยมันมีเหตุผลเต็มที่ที่จะอธิบายนะถ้าเป็นทูตแล้วไม่ชอบอีเวนต์นี้ผิดกฎนะไม่ได้ไม่ได้ประยุทธ์เตรียมเปิดงานอีเวนต์อย่างใหญ่โตเลยเขาอยากเปิดงานเขาอยากจะแบบอยากมีรูปถ่ายอยากจะมาก่อนหลุดจากนั้นแต่คิดดูนะถ้าเราทำเป็นแบบเวอร์ชวลเนี่ยมันสามารถโชว์เคสได้นะไม่ใช่ว่าโชว์เคสไม่ได้ในแง่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆของเราเนี่ยเรามีดีไซน์กราฟิกดีไซน์มันทำไม่เป็นอ่ะมันต้องมีศาลาไทยสิเอ้าเราก็สอดถ่ายเข้าไปในอีเวนต์ไงมันไม่ใช่มีการประชุมอย่างเดียวไงนั่นใช่ไหมนั่นมันก็ต้องมีช่วงที่แบบถ่ายทอดแล้วก็ต้องขายเมตาเวิร์ดอะไรกันไปเลยใช่ถูกต้องแต่ว่าโชว์เคสแต่ผมก็คุณชูว่าแกนำท่องเที่ยวแล้วก็ได้คุณชูว่าเขาคิดถึงเนื้อหาหรือเปล่าว่ามันเป็นเวทีที่อาจจะหาเราไม่มีปัญญาขนาดนั้นไม่เปิดประเด็นเรื่องพม่าเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องแม้กระทั่งเรื่องนี้ไต้หวันเนี่ยเรื่องอย่างน้อยเรื่องพม่าเราจะไม่มีสาระใช่ไหมไม่เป็กเราเนี่ยมันจะไม่มีสาระอะไรเลยในทางการมันต้องมีหรือเปล่าคือผมว่ามันแบดไทมิ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดูแล้วมันช่วงเวลาที่จะจัดทำไมไม่มีใครอยากเจอกันก็ใช่ไงมันแบบอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยนะรัสเซียอย่างเงี้ยนะฮะก็นั่งมองหน้าเอ๊ะจะยังไงแล้วคุณยิ่งจะมาจัดเตรียมแบบเป็นฟิสิกอลอีกเนี่ยนะผมว่ามันเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยฮะก็เดิมก็บอกพฤศจิกาใช่ไหมซึ่งนี่มันต้องเตรียมการกันอยู่แล้วตอนนี้นี่ผมยังผมเท่าที่ผมเห็นนั้นยังเป็นวุ่นกันอยู่เลยแล้วข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขาขยับอะไรไงกับเรื่องนี้ก็นี่ไงก็ยังผมก็ไม่เห็นเขาก็มีการเตรียมการนะมีทัสฟอร์สมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่เคยจัดงานใหญ่ขนาดนี้มานานมากแล้วนะผมก็เป็นห่วงน้องๆกรมพิธีการทูตอ่ะคืออย่าว่าแต่งานระดับนี้เลยคุณจัดอะไร official visit การเดินทางการใบแรก2ประเทศเนี่ยยังแทบไม่มีเลยซึ่งปกติเนี่ยโหจัดกันแบบตุ๊บเดือนต้องมีทําเดือนละ2หนบ้างอะไรบ้างอันนี้มีรัฐมนตรีกลาโหมมาสหรัฐใหญ่สุดคือมันครั้งสุดท้ายเนี่ยที่คุณจัดงานระดับนี้เนี่ยคือเมื่อไหร่แล้วมันก็ไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศคนเดียวนะทุกหน่วยนะตำรงตำรวจเอ้ยอะไรเอ้ยภาพไม่ออกผมขำอยู่ว่ามันจะจัดยังไงก็ผมก็มันน่าเป็นห่วงอยู่นะ